ไปนะคะจะเป็นปาฐกถาพิเศษจากท่านสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศนะคะหัวหน้าผู้ตรวจราชการและรักษาการรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไปค่ะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญาโทด้านจิตวิทยาการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะท่านมีความมุ่งมั่นมีประสบการณ์ยาวนานและมีผลงานในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นที่ประจักษ์ค่ะโดยในปี2558ท่านได้รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีในฐานะบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์สู่การปฏิบัติและในปี2562ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะขอเชิญท่านสุนีค่ะGood morning สวัสดีค่ะคุณไมเคิลรอนนิงนะคะผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาสำนักงานภาคพื้นเอเชียคุณเมแกนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะก็วันนี้ต้องเรียนว่าท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบดิฉันนะคะมาร่วมงานในวันนี้แทนก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเหมือนได้กลับมาบ้านเก่านะคะเพราะว่าอย่างที่คุณอภิรีบอกนะคะดิฉันก็มีประสบการณ์ได้ทำงานเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์คำว่ายาวนานเนี่ยคือ15ปีนะคะก็ต้องบอกว่าสนุกกับงานที่ทำมากนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ทำงานเพื่อแก้ไขและก็ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์นะคะก็คิดว่าหลายท่านคงทราบว่าประเทศไทยเองเนี่ยเองก็เกิดเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สถานะของประเทศไทยที่นั้นคิดว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดสถานะในรูปแบบนี้ก็คือว่าเราเป็นทั้งประเทศต้นทางทางผ่านแล้วก็ปลายทางของการค้ามนุษย์นะคะอันนี้ก็ถือว่าทำให้เป็นจุดเหมือนที่หลายๆท่านพูดว่าองค์กรอาชญากรรมก็มักจะใช้ประเทศไทยนะคะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการที่จะหลอกลวงคนจากภูมิภาคต่างๆมาแสวงประโยชน์ที่ประเทศไทยด้วยสำหรับรูปแบบการค้ามนุษย์เนี่ย เราก็พบ2ประเภทหลักๆนะคะก็คือ1คือจากปัญหาการค้าประเวณีกับเรื่องของการบังคับใช้แรงงานหรือบริการแต่ว่าก็เป็นที่สังเกตว่าตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมานะคะแล้วก็หลายท่านคงจำช่วงที่เราผ่านสถานการณ์โควิดนะคะก็พบว่าปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยมันเพิ่มในเรื่องของรูปแบบการหลอกลวงทางออนไลน์มากขึ้นนะคะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเราก็ประสบปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันก็อยากเรียนว่ารัฐบาลไทยเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาตินะคะก็ตั้งแต่ปี2548นะคะแล้วก็ทุกรัฐบาลก็ได้ความมีความพยายามแล้วก็เน้นย้ำนะคะให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการขับเคลื่อนงานเนี่ยดิฉันคิดว่าที่ทุกท่านทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการเผยแพร่ทริปรีพอร์ตซึ่งเมื่อปี2567นะคะประเทศไทยก็ได้รับการจัดระดับอยู่ในระดับเทียร์2นะคะติดต่อกัน3ปีดิฉันก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งว่าได้เห็นความพยายามของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรายงานสถานการณ์เองที่มีการเผยแพร่รายงานของ188ประเทศนะคะเขตเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยยังก็คิดว่าเราเห็นรูปแบบการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการบังคับให้กระทำความผิดทางอาญานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันเองก็เพิ่งได้มีโอกาสรับทราบเมื่อไม่นานนี้นะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นโฟกัสพอยต์ในการทำงานเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถดำเนินการได้ด้วย
กระทรวงโดยลำพังนะคะวันนี้ก็หลายเครือข่ายมาทำงานร่วมกันแล้วก็ดิฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเรามีทีมสหวิชาชีพในการทำงานที่เข้มแข็งนะคะคำว่าสหวิชาชีพไม่ใช่แค่ภาครัฐแต่ยังรวมไปจนถึงหน่วยงานภาคองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะองค์การระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานยังก็อยากเรียนว่านอกจากทีมสหวิชาชีพที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยเรามีกลไกการทำงานตั้งแต่ในระดับชาตินะคะก็ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการขับเคลื่อนงานมีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการทำงานของหน่วยงานนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของการขับเคลื่อนงานเนี่ยหลายท่านทราบดีว่าประเทศไทยก็ยึดหลัก 5P เหมือนกับประเทศอื่นๆนะคะก็คือมีเรื่องของ prosecution คือการดำเนินคดีแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเรื่อง protection ซึ่งกระทรวงพม.เป็นเจ้าภาพหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เรื่อง prevention นะคะอันนี้ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยถ้าเราป้องกันหรือสร้างความตระหนักรู้ได้ดีเนี่ยเราคงไม่ต้องมาบังคับใช้กฎหมายไม่ต้องมาคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถ้าคนไทยหรือคนอื่นๆที่ทำงานในประเทศไทยนะคะได้รับการป้องกันแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะส่วนอีก2ตัวนะคะตัว P ที่4ก็คือ policy อันนี้ชัดเจนค่ะว่าประเทศไทยเรากำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และ P ตัวสุดท้ายที่ดิฉันพูดถึงก็คือ partnership นะคะก็ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสำหรับรูปแบบการค้ามนุษย์ที่ดิฉันคิดว่าในเวทีวันนี้เนี่ยให้ความสนใจมากๆคือเรื่องของการค้ามนุษย์ในรูปแบบของออนไลน์นะคะของประเทศไทยเองเราก็พบเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็รวมถึงการบังคับให้กระทำความผิดทางอาญาแต่ฉันอยากเรียนว่าในการทำงานเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมเองเนี่ยได้เสนอคณะกรรมการระดับชาติให้ออกกลไกตัวหนึ่งเราเรียกว่ากลไกการส่งต่อระดับชาตินะคะหรือ National Referral Mechanism NRM อันนี้เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สูงสุดเลยหมายความว่าเวลาที่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยจะได้รับการคัดกรองคัดแยกและหากพบว่ามีข้อบ่งชี้จากการค้ามนุษย์เนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นทันทีแล้วก็จะได้รับทราบสิทธิบริการต่างๆที่จะพึงได้รับจากภาครัฐนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของช่วงระยะหนึ่งที่เราเรียกว่าระยะฟื้นฟูไตร่ตรองอันนี้ผู้เสียหายหรือผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อเนี่ยจะมีระยะเวลาที่จะคิดไตร่ตรองแล้วก็รับทราบสิทธิต่างๆนะคะว่าการถ้าตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือยังไงซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเรามีกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการเยียวยาผู้เสียหายด้วยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะสำหรับกลไก NRM นะคะรัฐบาลไทยก็ได้ประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม2565และที่ผ่านมานะคะก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามกลไกการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเวลาที่ฉันออกไปตรวจราชการเนี่ยก็เป็นข้อบังคับหนึ่งที่กำหนดเอาไว้ว่าพมจ.นะคะคือพมที่อยู่ในทุกจังหวัดเนี่ยต้องขับเคลื่อนเรื่องกลไก NRM ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เราขับเคลื่อนในเรื่องนี้ก็คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การทำงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมเคิลนะคะแล้วก็ทางองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาสำนักงานภาคพื้นเอเชียคณะผู้วิจัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลนะคะดิฉันคิดว่างานวิจัยฉบับใดก็ตามแต่ถ้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดคือ
การสามารถที่จะนำข้อเสนอจากงานวิจัยไปใช้ปฏิบัติได้จริงนะคะดิฉันก็คาดหวังว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับบริบทของประเทศไทยเท่านั้นแต่หมายความถึงประเทศอื่นๆก็สามารถนำบทเรียนจากงานวิจัยและก็บริบทของประเทศไทยเนี่ยไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศนั้นๆ นะคะแล้วก็ในวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐบาลไทยก็ดิฉันคิดว่าทีมงานของกระทรวงพม.ที่อยู่ณที่นี้ก็มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับดิฉันคือมุ่งมั่นและมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ณที่นี้หรือว่าอยู่ที่ใดก็ตามเพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางแล้วก็สุดท้ายอีกนิดนึงนะคะวันที่25พฤศจิกายนเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนะคะหรือริบบิ้นขาวก็อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันนะคะสร้างความตระหนักไม่ยอมรับความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านสุนีนะคะที่ทำให้พวกเราทุกคนมั่นใจนะคะถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์นี้นะคะในลำดับถัดไปจะเป็นการถ่ายรูปร่วมกันนะคะซึ่งจะมี3ช่วงนะคะในช่วงแรกขอเรียนเชิญนะคะคุณไมเคิลแล้วก็ท่านสุนีค่ะที่ทางด้านหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะรอบแรกจะเป็นคุณไมเคิลกับท่านสุนีก่อนนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้วยนะคะต้องมีการตลาดนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญคุณสุนีกับคุณไมเคิลนะคะยังยืนอยู่ก่อนนะคะ please remain on the stage แล้วก็ในรอบที่2นะคะเชิญ USAID นะคะคุณตั้มคุณนิวค่ะแล้วก็ทางวินร็อกค่ะคุณนีน่าแอนด์เมแกน on the stage pleaseเดี๋ยวขอเชิญอยู่ที่เวทีก่อนนะคะ please remain on the stage and now we invite everyone to the stage ค่ะก็ตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านที่หน้าเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปด้วยขอเชิญน้องก้าวด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเชิญเลยค่ะอาจจะข้างแถวที่สองก็ได้เนาะแล้วแบบว่า chilling just relax ขอเชิญทุกท่านค่ะขอเชิญพี่กำด้วยค่ะคุณนุ้ยค่ะอันนี้เริ่มเรียกชื่อเพราะว่าทุกรู้จักใช่แล้วอ่ะ thank you for coming ยินดีค่ะขอเชิญทุกท่านเลยค่ะยังมีใครน้องยีต้าเข้ามาได้ค่ะยีต้าเข้ามาขอเชิญทุกท่านเลยค่ะNot easy. It doesn't work. Okay. I'll just go here. Yeah, I think for you to be there. Okay. Just here.
ขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณตากล้องจากพม.ด้วยค่ะเราก็ทำงานทางวินร็อกเองก็ทำงานใกล้ชิดกับพม.มากแม้กระทั่งว่าสามารถใช้ตากล้องของพม.ได้เลยนะคะNow I'm inviting you to the stage. Is it okay? Sure. Yeah.